บูนบอดี้สแลมอวยพรหวานวันเกิดก้อยรัชวินแฮปปี้ไวฟ์แฮปปี้ไลฟ์โพสต์ซึ่งถึงภรรยาเนื่องวันคล้ายวันเกิดก้อยรัชวินที่ผ่านมา18มกราคมโดยทางด้านนักร้องหนุ่มร็อกเกอร์ตูนบอดี้สแลมก็ได้เขียนข้อความหวานแท็กตรงหาสุดที่รักทันทีว่า18มกราคม2021ขอให้หนูมีรอยยิ้มที่สดชื่นและสดใสแบบนี้ในทุกช่วงจังหวะชีวิตขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดทั้งในยามสุขและยามทุกข์จุดๆHappy wife, happy life, happy birthday ครับรักปนภาพคุณแม่บ้านเมื่อตอนไปเฝ้าไข้คนป่วยที่โรงพยาบาลเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งงานนี้แฟนๆต่างก็ได้เข้ามาร่วมอวยพรให้ก้อยรัชวินมีความสุขและสมหวังกับทุกสิ่งอย่างที่สำคัญยังลุ้นให้มีเจ้าตัวน้อยมาเติมเต็มให้ครอบครัวได้สมบูรณ์แบบเร็วๆโดยทางด้านก้อยรัชวินก็ได้เดินทางไปทำบุญเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเธอต้อนรับวันเกิดอีกด้วย18มกราคมทำบุญวันเกิดที่วัดยานนาวาขอบคุณทุกคำอวยพรที่ส่งมาเมื่อวานนี้นะคะขอให้พรนั้นคืนกลับไปหาทุกคนร้อยเท่าพันเท่าเลยนักร้องสาวซานิอวดหน้าสดชาวเน็ตจำไม่ได้นึกว่าหนุ่มเกาหลีนักร้องสาวอารมณ์ดีซานินิภาพรทิติธนการอวดหน้าสดไร้เมคอัพชาวเน็ตถึงกับอึ้งจำไม่ได้หล่อละมุนใสจนนึกว่าเป็นหนุ่มเกาหลียกให้เป็นสาวตรงๆและอารมณ์ดีสุดๆสำหรับนักร้องสาวชื่อดังซานินิภาพรทิติธนกรหลังขยันสร้างเสียงหัวเราะให้แฟนๆได้คลายเครียดกันแต่ล่าสุดเจ้าตัวกลับทำแฟนคลับอึ้งเมื่อลุกขึ้นมาอวดหน้าสดไร้เครื่องสำอางให้แฟนๆได้เห็นผ่านทางไอจีส่วนตัวโดยสาวซานิได้โพสต์ภาพและแปะแคปชั่นติดมุกตลกว่ามีแต่ฝุ่นวอเยยขนาดบิ๊กแอสยังบอกเลยคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วแฮโร่งานนี้นอกจากจะมีชาวเน็ตเข้ามาหาคืนกับแคปชั่นแล้วหลายคนยังเกือบจำไม่ได้ด้วยว่าคนในภาพคือใครเพราะอึ้งในความหล่อละมุนใสจนนึกว่าสาวซานิเป็นหนุ่มเกาหลีนั่นเองเพลงเผยคำอวยพรวันเกิดเป๊กสุดซึ้งขยันเติมรักให้ความรู้สึกไกลแต่ใกล้เพลงเผยคำอวยพรวันเกิดเป๊กสุดซึ้งขยันเติมรักให้ความรู้สึกไกลแต่ใกล้เมื่อแฟนหนุ่มทำหน้าที่ทหารอยู่กรมเพลงเผยคำอวยพรวันเกิดขยันโพสต์หวานเติมรักเหมือนไม่ได้ห่างกันไกลสำหรับเพลงชนธิดาอัศวเหมหวานใจของหนุ่มเป๊กเสรณีชาญวีรกูลโพสต์รูปภาพหวานสุดโรแมนติกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมคำอวยพรสุดซึ้งเหมือนดังทุกปีที่ผ่านมาโดยเพลงได้รวบรวมรูปภาพหลายโมเมนต์พิเศษให้แฟนหนุ่มได้รู้สึกเซอร์ไพรส์เพลงชนธิดาก็อตล่าเป๊กเสรณีเข้ากรมเชื่อมั่นแฟนหนุ่มทำหน้าที่ทหารอย่างดีเพลงคงเป๊กฉลองวันเกิดสุดหวานฝ่ายชายมอบของขวัญล้ำค่าก่อนกลับเข้ากรมอนุทินพูดเรื่องแต่งงานถามลูกหรือพ่อหลังเป๊กควงน้องเพลงบุกเซอร์ไพรส์โดยเพลงได้เขียนข้อความอวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มไว้ว่าแฮปปี้Birthday to my one and only Pekkit Lang see another year older with youThese are some of photos we took together on our birthday the past few years. Let us hold hand and grow old together, my other half.พี่พราวทูเกเตอร์ในขณะเดียวกันที่มีชาวเน็ตรวมถึงคนรู้จักเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความรักหอมหวานของทั้งคู่เพลงก็ได้โพสต์รูปภาพเป๊กในวัยเด็กผ่านไอจีสตอรี่อีกด้วยเรียกว่าหวานมอขึ้นเลยทีเดียวบุ๋มปนัดดาฉะเดือดถึงใคร
เหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกทำเอากระตุกต่อมขาเผือกของแฟนๆได้อย่างดีเลยทีเดียวเมื่ออยู่ตัวแม่อย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ลุกขึ้นมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมบุ๋มปนัดดาด้วยข้อความที่เดือดฉาวไว้ว่าเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกทั้งนี้เจ้าตัวยังได้ทิ้งทวนแคปชั่นไว้อีกงานนี้ขอเอาชีวิตเข้าแลกงานนี้ต่างก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์สอบถามกันอย่างยกใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงทำเอาองค์แม่ลงขนาดนี้โดยมีคนได้เข้าไปถามถึงตรงๆถึงนักแสดงท่านหนึ่งที่ตกเป็นประเด็นข่าวในช่วงนี้ว่าที่บอกสรรพคุณอาหารเสริมเกินจริงไหมแม่ซึ่งบุ๋มปนัดดาก็รับเข้ามาตอบกลับทันทีไม่ใช่ใช่หนักกว่านั้นเยอะทั้งนี้บุ๋มปนัดดาก็ยังไม่ได้เฉลยอย่างแน่ชัดว่าเรื่องที่โพสต์ถึงนั้นต้องการสื่ออะไรคงต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวเลยทีเดียวดีกว่าจ้าแก้วณัฐพรส่งตาหวานร้องคาราโอเกะคู่ไฮโซไนโมเมนต์นี้เก็บอาการเขินไม่อยู่คลิปโลกทั้งใบเป็นสีชมพูสุดๆ สำหรับคู่รักคู่หวานแต้วณัฐพรเตมีรักกับนักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อไฮโซไนประไนพรประภาเพราะตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการว่ากำลังอยู่ในช่วงศึกษาดูใจกันทั้งคู่ก็มักจะมีโมเมนต์ฟินฟินจิ้นจิ้นออกมาให้แฟนคลับได้กรี๊ดกราดกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับคลิปวิดีโอล่าสุดที่เพื่อนซีแก๊งเฟอร์บี้อย่างมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงทองนางเอกสาวชื่อดังนำมาแชร์ลงบนอินสตาแกรมสตอรี่แอดมิ้นท์ชาลิดาซึ่งเผยให้เห็นอีกหนึ่งมุมหวานของแต้วกับไฮโซไนขณะที่ทั้งคู่กำลังร่วมจับไม้ร้องคาราโอเกะเพลงซัมวันไลฟ์อยู่ของนักร้องสาวเจ้าของรางวัลแกรมมี่อเดลและถึงแม้ท่าทางการร้องคาราโอเกะครั้งนี้ของทั้งคู่จะเต็มไปด้วยอาการเขินยังเห็นได้ชัดแต่ทว่าระดับความอินเลิฟที่ปรากฏให้เห็นในสายตาของแต้วณัฐพรก็ทำเอาใครหลายคนจักกะจี้หัวใจน่าดูเลยทีเดียวแต้วณัฐพรกักตัวเป็นเหตุปล่อยคลิปเต้นใส่เต็มกักตัววันสุดท้ายดราม่าจนได้แต้วณัฐพรปวดกล้ามท้องสุดปังแต่คอมเมนต์เถียงกันเดือดแต้วมิ้นมิวเต้ยรวมตัวกันแดนสะบัดฝ่ายแฟนๆนั่งมองจนขอเต้นตามโซเชียลเดือดจวกยับกาละแมรีวิวอาหารเสริมโควิดมะเร็งหายท้าเปิดชื่อคนใช้โดนขุดอีกแล้วโซเชียลเดือดจวกยับกาละแมรีวิวอาหารเสริมเวอร์เกินไปโควิดมะเร็งหายท้าเปิดชื่อคนใช้ถ้าใช้ได้จริงไม่ต้องมีวัคซีนและหมอแล้วกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เดือดกลางโซเชียลกับกรณีที่พิธีกรสาวชื่อดังกาละแมพัชรศรีเบญจมาศออกมาไลฟ์สดพูดคุยและโฆษณาสรรพคุณอาหารเสริมไว้อย่างน่าตื่นเต้นว่าถ้ากิน1กล่องนี่คือรู้เรื่อง3กล่องก็คือกราบสวัสดีกรอบหน้าชัดเหนียงหายหน้ายกการที่เคยตกก็เป็นตา2ชั้นรอยขมวดคิ้วหายร่องแก้มตื้นจมูกเป็นสันอ่านข่าวชาวเน็ตข้องใจกาละแมคุยกินอาหารเสริมทำตึงตา2ชั้นจมูกเข้ารูปไม่ง้อหมออ่านข่าวอย.เชิดกาละแมรีวิวโอ้อวดเกินจริงเผยโดนมาแล้ว7คดีอ่านข่าวกาละแมชี้แจงดราม่าโฆษณาเกินจริงยืนยันว่าเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองจนอย.ต้องออกมาเฉือดคลิปดังกล่าวว่าเป็นการโฆษณาไม่เป็นความจริงไม่มีผลิตภัณฑ์อาหารตัวใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกายได้อีกทั้งอย.สั่งระงับการโฆษณาดังกล่าวพร้อมดำเนินมาตรการทางปกครองจากนั้นสาวกาละแมร่ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมว่าเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเธอและขออภัยที่ไม่รอบคอบสัญญาจะนำคำแนะนำไปปรับปรุง
ล่าสุดเหมือนเรื่องราวจะไม่จบลงง่ายๆเมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ขุดคลิปวิดีโอที่สาวกาละแมเชิญติช่ากันติชาหรือติช่าเดอะเฟสมารีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมว่าลูกค้าผู้หญิงและลูกชายวัย4 ขวบกับ6 ขวบทานอาหารเสริมตลอดแต่สามีไม่ทานอาหารเสริมปรากฏว่าสามีอยู่สมุทรสาครติดโควิดจนต้องแอดมิดที่โรงพยาบาลโดยลูกค้าผู้หญิงและลูกๆที่ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกาละแมกลับไม่เป็นโควิดจนลูกค้าผู้หญิงตัดสินใจส่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปให้สามีทานปรากฏว่าสามีทาน7 วันเชื้อหายนอกจากนี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกรายขุดคลิปที่สาวกาละแมเชิญซานินิพาพรหรือซานิเอเอฟมาพูดคุยถึงรีวิวสินค้าว่าเพื่อนกาละแมที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะ3ซึ่งค่ามะเร็ง91จากนั้นลองกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกาละแม1 เดือนปรากฏว่าค่ามะเร็งเหลือ15พอเดือนที่2ค่ามะเร็งเหลือ9และปัจจุบันนี้ค่ามะเร็งเหลือ5จนคุณหมอบอกว่าเพื่อนกาละแมไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วทำเอาโลกทวิตเตอร์ร้อนระอุอีกครั้งพร้อมโจกย้ำว่าถ้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีจริงคงไม่ต้องมีวัคซีนป้องกันโควิดแล้วเพราะขนาดมะเร็งและโควิดยังหายได้เลยรวมถึงไม่ต้องมีคุณหมอรักษาโรคพร้อมการนี้ชาวเน็ตยังท้าให้กาละแมเปิดชื่อครอบครัวที่ทานอาหารเสริมแล้วหายจากโควิดและชื่อโรงพยาบาลที่ให้ญาติส่งอาหารเสริมไปให้คนไข้กินทั้งที่อยู่ในการรักษาโควิด-19แถมมีชาวเน็ตไม่พอใจที่กาละแมยกตัวอย่างคนติดโควิดที่จังหวัดสมุทรสาครทำให้จังหวัดดูน่ากลัวมากขึ้นเพราะตอนนี้จังหวัดสมุทรสาครก็โดนรังเกียจและโดนด่าจนทุกวันนี้แทบไม่กล้าอ่านคอมเมนต์แล้ว